นะครับแต่ว่าไปดูที่ตลาดเหมือนกันตลาดเขาก็ต้องทำความสะอาดนะฮะตลาดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าที่สมุทรสงครามเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมีการปิดหลายตลาดเพราะว่ามีคนติดเชื้อแต่ว่าล่าสุดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาเปิดหนึ่งในนั้นก็คือตลาดร่มหุบนี่นะฮะวันนี้ทางเทศบาลเลยต้องนี่เอารถน้ำไปฉีดเพิ่มความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะพรุ่งนี้จะเปิดตลาดแล้วชาวสมุทรสงครามขอให้มั่นใจกล้ามาซื้อของตั้งความเชื่อมั่นกันค่ะใช่เขามีมาตรการต่างๆนะฮะคุณสมชายตันประเสริฐครับนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะพาเจ้าหน้าที่ไปเลยนะครับเอารถน้ำ3คันปูพรมนี่ตลาดร่มหุบภาพตลาดร่มหุบฉีดพ่นนะฮะทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรต่างๆเขาบอกว่ามีการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อนี่นะฮะตามมาตรฐานไปฉีดทั้งตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามตลาดร่มหุบตลาดธนวัฒน์ตลาดเสี่ยโค้ตลาดเจ๊หมวยตลาดผลไม้ทุกตลาดว่าง่ายๆนะฮะเพื่อที่จะเตรียมการรองรับการเปิดนะครับในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงสถานีรถไฟนะครับสายแม่กลองด้วยนะฮะก็มีการพ่นเชื้อทำความสะอาดเหมือนกันนะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามเนี่ยนะฮะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจอผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับในตลาดสดหลายรายนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นใจนี่นะฮะเพื่อความมั่นใจให้แก่คือจะบอกว่านักท่องเที่ยวช่วงนี้ก็คงจะยังไม่เยอะมากหรอกนะฮะความมั่นใจแก่ประชาชนในจังหวัดท่านเองเนี่ยแหละนะฮะก็เลยต้องมีการฉีดพ่นทำความสะอาดสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคเนี่ยกลับมาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดแม่กลองนะฮะในตลาดเทศบาลนะครับก็เลยดำเนินการเนี่ยแหละฮะทำความสะอาดให้เห็นกันเลยนะฮะพรุ่งนี้ดูซินะฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะจะมาซื้อขายตามปกติหรือไม่อย่างไรนะฮะเปิดพรุ่งนี้นะทุกตลาดเลยนะครับในเมืองสมุทรสงครามนะครับผมก็ดีค่ะนะคือตลาดเนี่ยมันก็เป็นแหล่งหนึ่งนะที่คนไปมันก็ใกล้ชิดใช่ไหมฮะเพราะว่าดูแล้วก็ไม่ได้กว้างขวางถึงขนาดจะรักษาระยะห่างเวลาเดินซื้อของได้โดยเฉพาะตลาดร่มหุบนี้ต้องรอดูรถไฟใช่แล้วหยิบแบงค์หยิบเงินด้วยคุณเรชาพอรับเงินมาอย่างเงี้ยมันเงินใครต่อใครแลกมือกันบางทีเนี่ยนะฮะไม่ได้ล้างเพราะฉะนั้นไปตลาดกลับมาสำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะล้างมือพกเจลให้ดีเลยนะฮะการจับเงินจับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องดูแลตัวเองนะครับ